เหมือนฉันเลยอะคะอย่าบอกนะว่าเราสองคนเป็นฝาแฝดเป็นไปได้ไงเราสองคนเนี่ยอาจจะเป็นฝาแฝดกันก็ได้นะแต่ทำไมเราสองคนดูต่างกันจังเลยอ่ะก็ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจไงมีเงินมากมายเธออยากลองมาใช้ชีวิตแบบฉันไหมล่ะเราสองคนก็ลองมาสลับตัวกันสลับตัวกันไม่เป็นไรอะค่ะหนูเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็ไม่มีความรู้รอบตัวด้วยอะถ้าคนอื่นจับได้หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงทำไมล่ะเธอไม่อยากใช้ชีวิตแบบฉันหรอมีเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่มีบ้านหรูๆให้นอนแถมเธออยากได้เงินเท่าไหร่เนี่ยฉันมีเยอะมากเลยนะน้องสาวน้องสาวใช่สิเราสองคนเป็นพี่น้องกันไงเธออยากเจอพ่อหรือเปล่าล่ะถ้าเธออยากเจอพ่อเนี่ยเราสองคนก็ต้องสลับตัวกันนะเราสองคนสลับตัวกันก็ได้หนูอยากเจอพ่อค่ะดีเลยแต่อย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะฉันเป็นเธอส่วนเธอก็เป็นฉันงั้นเรามาสลับเสื้อผ้ากันดีกว่านี่เป็นที่อยู่ของหนูแล้วก็แม่นะหนูกับแม่อยู่ด้วยกันสองคนอ่ะแล้วก็พี่ต้องไปขายผักที่ตลาดทุกวันพี่ชื่อทับทิมนะส่วนพี่อยู่กับพ่อนะแล้วพ่อก็มีลูกคนใหม่อีกหนึ่งคนชื่อซีอ่ะเธอไม่ต้องไปไหนหรอกรออยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพี่ซีก็มารับไม่ต้องห่วงนะพี่ซีเขาเป็นคนใจดีถ้าเธอเจอพี่ซีเนี่ยเธอต้องรักพี่ซีแน่ๆเดี๋ยวไงพี่ไปก่อนนะฉันมีพี่สาวสองคนเลยเหรอเนี่ยนี่พี่ซีหรือเปล่าคะก็ใช่น่ะสิเห็นเป็นใครล่ะพี่ซีโอ๊ยร้อนสมองแกเนี่ยกลับหรือยังไงจะกลับไหมเนี่ยบ้านอะกลับค่ะงั้นก็รีบเดินตามมาทับทิมกลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้ขายผักได้เยอะไหมเยอะดีแล้วมา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 มีอะไรจะให้อ่ะอะไรว้ายไอ้ทับทิมเอ็งไปเอาของแพงๆขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยไปเอาของใครเข้ามาฮะเอาไปคืนเขาเลยเอาไปคืนเขาถูกหวยไงของฉันหมดเลยเอ็งเนี่ยนะถูกหวยนี่ครอบครัวเราจะรวยแล้วแหละเนี่ยดีจังเลยเนาะทับทีมเอ็งกลับมาเหนื่อยเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวไว้ให้กินนะอ
ดอกไม้สวยดีนะคะรีบเข้าบ้านสิลีลาอะไรนักหนาน่ารำคาญทำไมวันนี้แกถึงทำตัวน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มุกคนเดิมนี่แกคิดจะทำอะไรอ่ะฉันต้องรู้ให้ได้ค่ะแล้วนะอยู่บ้านนี้เนี่ยอย่าเรื่องมากมีอะไรให้กินก็กินกินไปเถอะหยีทำไมวันนี้แกทำตัวแปลกๆเนี่ยไร้มารยาทมุกไม่ค่อยหิวอะค่ะฉันไม่มีอารมณ์กินละอ๋อเดี๋ยวฉันมีไปปาร์ตี้กับพลอยนะจะไปไหมไม่ไปค่ะวันนี้ปวดหัวค่ะโอเคทับทิมมากินสิลูกกำลังร้อนๆเลยอร่อยมากทำไมถึงเพิ่งไปเจอของอร่อยแบบนี้เนี่ยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลูก เห็นลูกกินได้เยอะขนาดนี้แม่ก็ดีใจไม่เคยเจอของอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะก็กินอยู่บ่อยๆจะบอกว่าไม่เคยกินได้ยังไงหมายถึงไม่มีอาหารอะไรอร่อยเท่าอาหารฝีมือแม่ไงทับทิมทำไมวันนี้หนูไม่มัดผมล่ะลูกมาๆๆเดี๋ยวแม่ถักเปียให้จะได้สวยๆเหมือนทุกที่ไงเป็นไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะลูกแม่ปวดท้องอ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ซีใครพี่แกฉันไม่มีน้องเราสองคนมีพ่อคนเดียวกันก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอคะฉันไม่ได้นับญาติกับแกทุกอย่างในบ้านหลังนี้เนี่ยสมบัติของพ่อต้องตกเป็นของฉันคนเดียวลูกนอกคอกแบบแกไม่มีสิทธิ์ในสมบัติของพ่อแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าแกไม่อยากถูกเฉดหัวแบบแม่แกเนี่ยอย่าเรียกฉันว่าพี่อีกถ้าจะเรียกว่าพี่ก็เรียกแค่ต่อหน้าพ่อที่อื่นห้ามเรียกพี่ซีว่าอะไรนะคะแม่ของหนูเหรอคะไม่ต้องสอดรู้สอดเห็นหรอก
อยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวจำใส่กะลาหัวแกไว้ดูเด็กคนนี้สิลูกลูกจำได้ไหมเนี่ยตอนเด็กๆที่แม่พาหนูไปเล่นชิงช้าที่สวนสาธารณะไงจำได้แล้วทำไมแม่ถึงเอารูปพวกนี้มาให้ฉันดูอ่ะเด็กคนนี้ก็หน้าตาเหมือนฉันด้วยก็แม่คิดถึงทับทิมแล้วเด็กคนนี้ที่หน้าตาเหมือนหนูเขาก็เป็นน้องสาวฝาแฝดของไข่มุกยังไงล่ะลูกแม่รู้ได้ไงว่าฉันคือไข่มุกลูกสาวแม่ทั้งคนทำไมแม่จะจำไม่ได้ล่ะแม่จำไข่มุกได้นะลูกวันนี้แม่ดีใจมากที่เราสองคนได้เจอกันแม่คิดถึงลูกมาตลอดไข่มุกแล้วตอนนี้ทับทิมน้องสาวของลูกอยู่ไหนล่ะพาแม่ไปหาทับทิมทีคือมุกสลับตัวกับทับทิมอ่ะแม่ตอนนี้ทับทิมก็อยู่ที่บ้านของคุณพ่อกับพี่ซีนางมุกแกบังคับให้ฉันต้องลายเองนะซีครับว่าแต่จะเอามันไปไว้ที่ไหนดีครับเอาไปไว้ที่บ้านเช่าหลังโกดังเราได้ไปแม่มุกว่าเราสองคนไปหาน้องกันดีกว่านะฮัลโหลอตินี่มุกนะอติมารับฉันทีสิเอ้าคุณมุกคุณมุกได้สติแล้วเหรอครับแล้วให้ผมไปรับที่ไหนล่ะครับได้สติเหรอหมายความว่าไงอ่ะก็ผมเห็นคุณซีวางยาสำหรับคุณมุกแล้วก็พาไปไหนก็ไม่รู้ครับผมเห็นผู้ชาย2คนด้วยนะครับอะไรนะวางยาสลบงั้นเหรออติฟังฉันให้ดีนะนั่นทับทิมน้องสาวฝาแฝดฉันไม่ใช่ฉันตอนนี้นายรีบมารับฉันด่วนเลยฮะคุณมุกมีฝาแฝดด้วยเหรอครับแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วรีบมารับฉันด่วนเลยเดี๋ยวฉันส่งโลให้ไปดูแล้วพิมพ์ทีได้ครับแล้วพิมพ์
พี่สีทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะฉันไม่ทำอะไรให้พี่ก็เพราะว่าแกเอาเพชรฉันไปไงเพชรฉันอยู่ไหนเอามาคืนพี่แน่ใจเหรอว่าเป็นของพี่เครื่องเพชรอันนั้นน่ะพ่อเป็นคนให้ฉันต่างหากของทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันเป็นของฉันรวมถึงตัวแกด้วยแกต้องคอยรับใช้ฉันนะพี่นี่มันเป็นพี่ที่เห็นแกตัวจริงๆใครใครพี่แกฉันไม่เคยนับญาติกับพวกแกพี่คิดว่าพี่ทำได้คนเดียวฉันก็ทำได้เหมือนกันงั้นแกก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าที่บ้านพ่อฉันอีกละกันได้ฉันไม่คิดจะกลับไปอยู่ละจำคำพูดตัวเองไว้อติช่วยเตรียมรถด้วยนะแล้วพาทีมไปส่งโรงพยาบาลด้วยได้ครับมุกพี่ขอโทษนะที่ทำให้มุกต้องเดือดร้อนอ่ะไม่เป็นไรเลยพี่มุกแม่มุกขอโทษนะที่มุกต้องทำให้น้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรเลยลูกเดี๋ยวยังไงมุกจะให้อติไปส่งน้องนะคะขอตัวค่ะเดี๋ยวก่อนพี่มุกพี่ไม่อยู่กับพวกเรานะนั่นสิลูกกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ